พจำของหลายคนสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าในไทยก็คือภาพที่เกิดปัญหาลูกค้าส่งสินค้าจำนวนมากพร้อมๆกันมากจนเกินรับไหวทำให้สินค้าเน่าคาโกดังจนบริษัทขนส่งต้องยกเลิกบริการรับส่งผลไม้หรือของที่เน่าเสียง่ายอีกภาพหนึ่งที่จดจำกันได้ดีก็คือภาพของสินค้าที่แตกหักพังยับเยินด้วยปริมาณสินค้าที่มากเกินจะดูแลยนต์ลำเลียงสินค้าทำงานเร็วจนมองตามแทบไม่ทันเรียกว่ากระพริบตานิดเดียวคลาดสายตาทันทีภาพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นการทำงานของคลังสินค้าอัจฉริยะเอเชียหมายเลข1ในนครอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่นี่เป็นศูนย์โลจิสติกของ JD Logistics บริษัทขนส่งของ JD.com หนึ่งในอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนทุกอย่างถูกจัดการด้วยหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติทำงานเร็วจนต้องบอกว่าเร็วเวอร์แถมยังเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเรียกว่างานดีค่ะบรรดาสินค้ากองมะหึมาเหล่านี้มาจากการสั่งซื้อในช่วงวันคนโสดหรือว่า11/11ที่ผ่านมานี่เองคลังสินค้าอัจฉริยะใช้หุ่นยนต์ทั้งลำเลียงและคัดแยกเจ้าหุ่นยนต์จะเดินไปตามทางเดินระหว่างชั้นสินค้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแบบ fast speed เร็วสุด6เมตรใช้เวลาแค่วินาทีเดียวและสปีดระดับช้าลงมานิดนึงก็คือ3เมตรใช้เวลาเพียง1วินาทีเช่นกันค่ะไวแค่ไหนถามใจดูเรียงสินค้าในชั้นสูงๆได้เร็วไหลลื่นสุดๆไปเลยจ้าแบบนี้บริษัทเขาถึงได้บอกว่าการขนส่งพัสดุทำได้มีประสิทธิภาพและลดเวลาจัดส่งลงไปได้มากสายพานลำเลียงกล่องพัสดุก็ทำงานเร็วแบบว่าติดปีกเร็วแบบไม่มีอะไรมากั้นข้อสำคัญก็คือถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีการโยนสินค้าให้บอบช้ำเลยค่ะ